คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องนี้มีชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปติดต่อราชการนะฮะที่อบต.ไปสักประมาณ 8:10 น.แต่พอ8:10 นี่มันก็ใกล้ถึงเวลาราชการใกล้แล้วเพราะว่าเวลาเริ่มงานคือ8:30ถูกต้องไหมฮะแต่พอไปถึงปุ๊บเขาบอกตกใจเลยโอ้โหเงียบเลยฮะทุกคนทำงานกันเงียบเลยไม่ใช่อ่ะไม่มีใครอยู่เลยเงียบเลยมีแต่ช่างอยู่เท่านั้นเองเขาก็เลยมีการอัดคลิปออกมาร้องเรียนบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้พูดตรงๆเสียดายเงินภาษีมากเลยครับนี่คือที่ทำการอบต.ดงใหญ่นะคะ8นี่เวลา8:00กว่านะคะขณะนี้เวลา8:00กว่านะคะนี่คือโต๊ะที่ทำงานของอบต.ดงใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยเป็นไงล่ะฮะหรือเขาออกไปเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าอบต.หรือเปล่าไม่มันเลย8:00แล้วไงอาจจะแบบสวดมนต์ต่ออ๋อเลยยังไม่ได้มานั่งที่โต๊ะทำงานหรือเปล่าไม่สินี่พยายามมองโลกในแง่ดีแล้วนะพยายามจะคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันแต่ตัวคนที่เขาไปเนี่ยเขาพยายามถ่ายคลิปเต็มทุกห้องเลยนะฮะครับคือบางห้องอ่ะมีเจ้าหน้าที่กองช่างอยู่จริงๆเขามาทำงานตั้งแต่ก่อน8:00แล้วตรงนี้เขาบอกว่าโอเคนับถือน้ำใจจริงๆแต่จุดที่เขากำลังจะไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกล้องวงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยกลับเป็นตามภาพนี้เงียบเลยฮะไม่มีใครอยู่ในห้องเลยไม่มีใครมาก่อนเวลาไม่มีใครมาเตรียมงานไม่มีใครมาทานข้าวรอได้ๆเลยหรอเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่เขาตั้งคำถามว่ามันใกล้แล้วนะอีกแค่20นาทีก็จะเริ่มงานแล้วนะแต่ทำไมกลับไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนนึงเนี่ยอยู่ในที่อบต.เลยคนถ่ายคลิปเนี่ยชื่อว่าคุณจิรพรคุณผู้ชมฮะเขาบอกเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไปที่นี่แหละที่อบต.ไปในวันศุกร์ที่16สิงหาคมอยากจะไปสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของกล้องวงจรปิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ก่อนหน้านี้เคยติดแล้วมีการถอดออกไปอยากถามเหตุผลแต่พอไปถึงไม่มีเจ้าหน้าที่เลยไม่รู้จะถามใครอันนี้มีบ้างเนี่ยมีเจ้าหน้าที่กองช่างบางคนนิดหน่อยกองช่างใช่กองช่างขยันเนี่ยให้รางวัลเออแต่เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆน่ะสิที่อยากจะถามโดยตรงเนี่ยกับไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะและเขาบอกด้วยนะว่าเจตนาเนี่ยคือเขาต้องการมาสอบถามสาเหตุเฉยๆเองไม่ได้มีการจะมาถ่ายคลิปจับผิดเรื่องของการทำงานอะไรเลยแต่อย่างที่บอกคือเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยมันเสียดายเงินประชาชนหรือเปล่าไม่ต้องมาเตรียมงานล่วงหน้าเลยใช่ไหมอันไหนขอฟังคุณป้าแกบ่นหน่อยสิเวลาราชการจะมา9:00หรือ8:30มันได้ไม่ได้จริงๆตอนป่าไปตอนกี่โมงครับ8:00 กว่า8:00 กว่าคืออันนี้แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะผมก็เชื่อว่าคนทำงานอบต.เนี่ยแล้วไม่ใช่เป็นแบบนี้หมดนะครับครับผมเชื่อว่ามีบางคนก็ไปเร็วไปเตรียมตัวไปโน่นนั่นนี่เหล่านี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไปกันที่ถ้าต้องถามปลัดอบต.นะครับคุณประยูนชี้แจงหน่อยไหมว่าไอ้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นห่วงคือ8:00 กว่าแล้วอ่ะไม่มีใครมาเดี๋ยวกลัวว่ามีคนมาขโมยของครับเดี๋ยวมาทำลายเอกสารทางราชการเดี๋ยวทรัพย์สินหายหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คนขโมยขโจรมันเยอะเดี๋ยวเข้ามาวุ่นวายในสถานที่ราชการเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันเอานะทีนี้เนี่ยเอาล่ะปลัดอบต.บอกว่าเห็นคลิปแล้วก็ถอนหายใจสักทีนึงก่อนฮะแล้วก็ให้นายกอบต.เนี่ยสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้มาเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อจะได้เริ่มต้นปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลา 8:30 น.ครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ผิดหวังไม่หรอกคืออย่างนี้ผมว่านะคือในมุมก็ว่าบางทีชาวบ้านน่ะหลายคนน่ะเขารีบไปติดต่อราชการเพราะว่าเขามีธุระใช่ก็ไปตั้งแต่เช้าคนจะได้ไม่เยอะจะได้รีบทำธุระเสร็จแล้วจะได้ไปทำธุระอย่างอื่นต่อแล้วพอไปเจอแบบสถานที่ราชการที่แบบเฮ้ยมันก็อีกแค่20นาทีไม่ใช่หรอฮะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาตั้งแต่6โมงเช้าโอ้ยนี่ยังดีนะนี่คือเขาเริ่ม8:30ใช่ไหมฮะผมเคยติดต่อราชการอยู่หน่วยหนึ่งไปแต่เช้าเหมือนกันที่ไหนนะที่แถวๆในกรุงเทพแล้วกันนะในกรุงเทพแถวๆนี่แหละคุณผู้ชมแล้วพอไปถึง8:30แล้วเจ้าหน้าที่ยังเดินไปมาอยู่เลยกว่าจะเริ่มงานจริงๆ9:00 กว่าเขายุ่งหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันผมอยากจะสอบถามเหมือนกันแต่เห็นเจ้าหน้าที่เขายุ่งหน้าเครียดก็เลยไม่กล้าถามว่าพี่รอเลิกใช่ไหมบางทีแบบ9:00เวลาดีต้องรอ9:00ก่อนเงี้ยเหรอเอาเป็นว่าฝากด้วยเพราะว่านี่คืองานบริการประชาชนแล้วก็ที่ใช้ที่กินกันอยู่ก็คือภาษีประชาชนทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกัน
และคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ